สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมหลุยเรือธงอีกครั้งครับวันนี้เนี่ยก็จะมาทำการรีวิวแบบรีบด่วนเลยครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่คาดว่าน่าจะได้รับความนิยมอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหูฟังจาก Campfire Audio เป็นรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นตัว Limited Edition นั่นก็คือตัว Andromeda S คือ S เนี่ยก็คือย่อมาจาก Stainless Steel นั่นเองเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยจะใช้ Materialเป็นสแตนเลสสตีลแท้ๆทั้งชิ้นแล้วก็ถูกขัดเงาให้สวยงามทีนี้เนี่ยก็เท้าความนิดนึง Andromeda เนี่ยจะเป็นหูฟัง 5BA Diver เป็นตัวที่ได้รับความนิยมแล้วก็รุ่นที่เป็นสีเขียวเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยไม่ได้เลือกผลิตแต่อย่างใดนะครับก็ยังมีขายอยู่เพียงแต่ว่าตัว S เนี่ยจะทำออกมาเป็นจำนวนจำกัดราวๆ 2,000 ชิ้นซึ่งช่วงนี้ก็ยังคงมีสินค้ากันแหละแต่คาดว่าภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยหมดแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยใครที่เคยซื้อ Andromeda แล้วขายไปแล้วหรือว่ายังไม่มีหูฟังระดับสูงแต่ว่ากำลังหาหูฟังดีๆสักรุ่นนึงเนี่ยเดี๋ยวลองดูรีวิวตัวนี้แล้วกันครับทีนี้เนี่ยจะมาอันบ็อกซิ่งแล้วกันครับอันนี้จะเป็นตัวสีเขียวรุ่นเดิมนะครับเอามาให้ดูกันของค่าย Campfire Audio นะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือค่ายนี้เนี่ยจะให้อักเซสซอรีที่จัดเต็มแล้วก็ครบเครื่องมากๆครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นรุ่นสูงเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเคสจะเป็นเคสหนังแล้วก็ด้านในจะบุเป็นแบบเป็นขนแกะนะครับเคสตัวนี้เนี่ยแยกขายอยู่ที่ 1,890 บาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับประการที่2ก็คืออุปกรณ์และอักเซสซอรีต่างๆนะครับก็จะมีคู่มือมีจุกซิลิโคนซึ่งตอนนี้เนี่ยแคมไฟเขาเป็นพันธมิตรกับ Final Audio นะครับก็จะแถมจุกของ Final Audio มาให้แถมแล้วก็อันนี้จะเป็นเข็มกลัดนะครับจะไปติดกระเป๋าติดเสื้ออะไรก็แล้วแต่ของผมมีหลายอันแล้วเนี่ยเพราะว่าเดโมมีหลายตัวแล้วก็อันนี้จะเป็นจุกโฟมทิปส์เนื้อจะต่างจากคอมไพล์โฟมอยู่นิดหน่อยครับตัวนี้จะเนื้อค่อนข้างหนากว่าแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็จะเป็นจุกซิลิโคนสีดำแล้วก็จะเป็นไม้เอาไว้ทำความสะอาดท่อหูฟังนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละก็แอคเซสซอรีนี่ก็ร่วม 2,000 บาทละจุกไฟนอลเสียงดีมากนะครับเสียงเนี่ยจะค่อนข้างสมูทซึ่งจะเข้ากันได้ดีกับแคมป์ไฟที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างสดครับของค่ายนี้ทีนี้เนี่ยก็มาถึงไฮไลท์แล้วครับแกะหูฟังออกมาเนี่ยอันนี้จะมีซองใส่ด้วยนะครับอย่างเท่เลยครับซองตัวนี้เนี่ยเพิ่งเห็นในรุ่นนี้นี่เองครับก็จะเป็นซองแบบเอาไว้เก็บหูฟังนะครับซองเนี่ยจะแบ่งเป็น2สล็อตแยกซ้ายขวาเวลาใส่หูฟังเนี่ยหูฟังมันจะได้ไม่แบบกระแทกกันเป็นรอยแล้วก็มีหูรูดเก็บด้วยครับถือว่าเจ๋งมากครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะป้องกันหูฟังที่ทัดรัดไม่ให้เป็นรอยได้ง่ายๆเพราะว่าหูฟัง90%ที่เป็นรอยไม่ได้เกิดจากการใช้งานอย่างอื่นนะครับเกิดจากการเก็บเพราะว่าเวลาเก็บเนี่ยหูฟังมันอยู่ใกล้กันแล้วถูกันเนี่ยเปลือกมันแข็งทั้งคู่ครับมันก็จะเป็นรอยง่ายดังนั้นเนี่ยซองตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะครับก็ทีนี้มาถึงตัวหูฟังกันบ้างครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนิดนึงตัวนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลแท้ๆนะครับแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ระดับนึงครับแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากแล้วก็ผ่านกรรมวิธีแฮนด์พอลิชก็คือขัดให้มันแบบเงางามครับสีจะเป็นสีเงาแบบเหมือนใช้ส่องแทนกระจกได้เลยเนี่ยแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยแล้วก็ที่สำคัญครับของค่าแคมป์ไฟตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับMMCX Connector ซึ่งจะเป็นขั้วคอนเนคเตอร์แบบอัปเกรดแล้วอีกเช่นกันครับจะเป็นเบริเลียมคอปเปอร์ MMCX ซึ่งสีเนี่ยมันจะออกด้านๆหน่อยครับบอกว่าขั้ว MMCX ตัวนี้เนี่ยทนทานกว่าแล้วก็คุณภาพดีกว่าขั้วแบบสีทองที่เงาๆที่เคยใช้กันเมื่อก่อนแล้วก็สายหูฟังก็เป็นสายลิสตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายทองแดงเคลือบเงินคุณภาพสูงซึ่งแยกขายก็ประมาณ 7,000 บาทเหมือนกันครับซึ่งถือว่าเป็นสายที่อัปเกรดมาให้แล้วในตัวครับสายเนี่ยมีความยืดหยุ่นไม่ใช่ยืดหยุ่นครับสายเนี่ยมีความอ่อนนุ่มแล้วก็น้ำหนักเบาครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเวลาเดินมันจะไม่เกิดพวกเสียงที่มันส่งมาถึงหูครับเวลาใช้งานเนี่ยค่อนข้างสะดวกแล้วก็ไม่ค่อยพันกันเท่าไหร่เป็นสายที่คุณภาพดีทีเดียวครับ
ตัวหูฟังเนี่ยอย่างที่บอกครับมาพร้อมกับสเปค 5BA Diver ต่อข้างแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีอะคูสติกจุนนิ่งของแคมป์ไฟโดยเฉพาะครับซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีการถ่ายทอดเสียงออกมาให้มีคุณภาพเสียงได้ลดทอนได้น้อยที่สุดครับ 5BA Diver เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ไฮแล้วก็2โลแล้วก็1มิดครับก็จะเป็นรวมกันเป็น 5BA Diver ต่อข้างคาแรคเตอร์เสียงของ Andromeda ขอพูดถึงรุ่น Standard ก่อนแล้วกัน Andromeda Standard เนี่ยหลายท่านอาจจะเคยฟังกันแล้วเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีมาเกือบ2ปีแล้วถือว่าเป็นหูฟังที่ได้รับความนิยมสุดขีดอีกรุ่นนึงครับในช่วงราคา 40,000 กว่าบาทเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะให้เสียงที่กระจ่างสะอาดน้ำเสียงเนี่ยเปิดแล้วก็เวทีเสียงเนี่ยปานกลางไม่อึดอัดด้วยและที่สำคัญเนี่ยเป็นหูโทนใสแต่ว่าให้เบสที่ดุดันแล้วก็กระแทกกระทันสุดๆครับเรียกได้ว่าเบสเนี่ยอยู่อันดับต้นๆเลยครับคืออาจจะไม่ใช่ตัวที่เบสหนักที่สุดนะครับแต่เบสของเขาเนี่ยกระแทกแล้วก็หัวโน้ตชัดแล้วก็มี impact เรียกได้ว่ามี power แล้วก็มี performance ที่ดีมากครับซึ่งโดยปกติเนี่ยหูโทนสว่างแบบนี้เนี่ยจะหารุ่นที่เบสโหดๆอย่างนี้เนี่ยน้อยมากครับก็ตัว Andromeda ก็ถือว่าเป็นตัวแรกๆสำหรับหูฟังระดับสูงเลยครับที่ว่ามีคาแรคเตอร์เสียงแนวแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงตัวที่เป็น Andromeda S แล้วเนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนวัสดุมาเป็นสเตลเลสสตีลแล้วเนี่ยเขายังต่อท้ายด้วยคำว่า New Tuning ด้วยครับซึ่งหลังจากได้ทดลองฟังเนี่ยก็มีความแตกต่างอยู่บ้างเหมือนกันครับอาจจะไม่ได้แบบหน้ามือหลังมือนะครับเพราะว่า Diver แล้วก็อุปกรณ์ภายในหลายๆอย่างยังใช้เหมือนเดิมครับแต่ว่ามีจุดแตกต่างแน่นอนครับ Andromeda S เนี่ยหลักๆเลยเสียงร้องของ Andromeda S เนี่ยจะถูกโฟกัสให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นครับแล้วก็เสียงร้องเนี่ยจะลอยเด่นออกมาด้านหน้าเวทีมากขึ้นมีอิมเมจที่ดีขึ้นครับเรียกได้ว่าใครชอบโวคอลเนี่ยตัวนี้เนี่ยเด็ดขาดมากครับเพราะว่าให้เสียงสะอาดเป็นธรรมชาติแล้วก็มีเนื้อเสียงที่ดีด้วยครับประการที่2ก็คือพวกปลายแหลมเนี่ยจะออกไปทางสมูทขึ้นเล็กน้อยครับ Andromeda ปกติเนี่ยแหลมจะพุ่งแล้วก็สดนิดนึงแต่ว่า Andromeda S เนี่ยแหลมปลายแหลมเนี่ยจะมีความมนขึ้นแล้วก็ซอฟต์ลงเล็กน้อยคือแหลมเนี่ยยังคงเปิดแต่ว่าจะไม่พุ่งมากเหมือนเดิมและที่สำคัญเบสเนี่ยมิดเบสเนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือความลึกของเบสเนี่ยจะลงได้ลึกขึ้นครับลึกเรียกได้ว่าถึงระดับดิปเบสแล้วก็เป็นเบสที่รูปร่างสวยมากครับเพราะว่าใครที่เคยฟังรุ่น Andromeda สีเขียวแล้วรู้สึกว่าเบสมันเยอะไปนิดนึงตัว Andromeda S เนี่ยน่าจะลงตัวแน่นอนครับเพราะว่าเบสยังคงเยอะอยู่แต่ว่าตัดมิดเบสลงนิดหน่อยแต่ดิปเบสดีขึ้นหัวโน้ตเบสกระแทกแล้วก็ชัดขึ้นซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าฟังได้ค่อนข้างหลากหลายขึ้นครับเพราะว่าโวคอลเนี่ยจะเด่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็พวกป๊อปแล้วก็เพลงกลุ่มหลักของตลาดเนี่ยฟังดีมากและที่สำคัญเนี่ยพวกล็อกพวก EDM เนี่ยเท่าที่ทดลองฟังเนี่ยยังคงฟังสนุกเหมือนเดิมครับแล้วก็เบสกระแทกกระทันเช่นเคยครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับใครที่กำลังหาหูฟังในช่วงราคา 40,000 กว่าบาทอยู่แล้วก็ไม่ได้แบบออกไปทางแจ๊สพวกคลาสสิกจ๋าเนี่ยฟังเพลงป๊อปล็อก EDM เพลงตลาดเนี่ยฟังง่ายๆตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้แน่นอนครับแล้วก็ฟิตติ้งในการสวมใส่เนี่ยถือว่าดีมากครับก็ตอนนี้สินค้ามีพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับล็อตแรกมีเข้ามาหลายสิบตัวอยู่ครับก็ยังคงมีอยู่พักนึงแต่ว่าเผลอไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวลิมิเต็ดที่เป็นสีบูจีเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเสียงเปลี่ยนด้วยใครที่เคยลังเลไว้หรือว่าตัดสินใจเนี่ยแนะนำให้มาลองฟังกันอีกทีได้ครับสำหรับ Andromeda S ตอนนี้เดโมจะมีที่พารากอนแล้วก็เรือธงนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองฟังกันได้ครับราคา 43,900 บาทนะครับผมก็คลิปนี้ก็
จบแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ